ริงจริงเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมองไปที่เพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้โอเคค่ะถามถึงเมื่อเช้านะคะพิธีไทยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็เมื่อเช้านี้ก็มีคนที่แบบเป็นคนสูงวัยคนแบบคนเฒ่าคนแก่มาผูกข้อมือแล้วก็อวยพรให้เขารู้สึกประทับใจมากแล้วก็รวมถึงเขาได้ผ่านประตูอะค่ะประตูเงินประตูทองเขาก็ต้องตะโกนบอกรักเบลจนเสียงหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เขาก็รู้สึกมีความสุขมากค่ะมีน้ำตาไหลได้บ้างไหมคะตีเมื่อเช้าร้องไห้ด้วยค่ะคือเบลเป็นลูกคนกลางใช่ไหมคะแล้วก็เบลจะมีพี่ชายทีนี้จะมีตอนพิธีที่จะต้องขอขมาพี่เพราะว่าพี่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะแล้วทีนี้พอเราขอขมาพอเราแบบแค่มองหน้ากันก็คือแบบน้ำตามันก็ไหลออกมาแล้วเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมีวันนี้ด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่าเราเป็นสาวประเภท2เงี้ยค่ะแต่พอวันนี้ทุกอย่างพอมันเกิดขึ้นเบลรู้สึกดีใจมากเพราะว่าทุกอย่างในวันนี้เบลคิดว่าเบลทำให้กับครอบครัวได้ดีที่สุดแล้วค่ะแอบถามว่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะเบลคิดว่าเท่าที่ผู้ชายคนนึงจะสามารถทำให้กับผู้หญิงคนนึงได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็คือเขาถือว่าให้เกียรติพ่อกับแม่ของเบลมากจริงๆค่ะยังแหวนที่ใส่นะคะหลายคนอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่ยังไงเอ่ยแหวนวงนี้ก็How much carat? Almost two. Two. Almost two. สองกะรัตค่ะเป็นทางการแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็เบลเชื่อว่าการแต่งงานมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตของคนสองคนด้วยกันซึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็คือตอนนี้ยังความรู้สึกเหมือนเป็นความฝันอยู่เลยไม่คิดว่าเราจะมีโอกาส the dream of the lover ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความฝันของคนรักคือเบลเคยพูดกับแฟนว่าถ้าสมมติสักวันนึงเราได้แต่งงานด้วยกันเนี่ยความฝันของเบลคือเบลอยากได้พี่มัมลาโครนิกมาร้องเพลงในงานแต่งงานของเบลค่ะแล้วก็มีโชว์คาบาเร่อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้เกียรติจากพี่มัมลาโครนิกมาร้องเพลงให้เบลด้วยค่ะเป็นคนที่รักครอบครัวมากคือไม่เคยนอกใจเลย You never unfaithful never แล้วเขาก็ไม่เคยอายที่จะแบบว่าคบกับเราทั้งที่เราเป็นสาวประเภท2และอีกอย่างนึงคือเขาทำความฝันของเบลให้เป็นจริงได้ในหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เปลี่ยนนิสัยของเบลไปเยอะมากจากเมื่อก่อนเบลจะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาคบกับเขาอะทัศนคติแล้วก็แอตติจูดต่างๆคือเปลี่ยนไปหมดเลยเราโตขึ้นค่ะช่วยจัดแต่งมาแล้วเราจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศค่ะพอหลังจากแต่งงานแล้วเบลจะต้องไปแต่งงานต่อที่อเมริกาแล้วก็ไปจดทะเบียนแล้วก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อรอรับกรีนการ์ดค่ะและหลังจากนั้นเบลก็จะกลับมาเมืองไทยไปมาๆค่ะอนาคตต่อไปเราจะกลับมาร้องเพลงถ้ามีโอกาสค่ะถ้ามีโอกาสจากผู้ใหญ่ก็อาจจะกลับมาร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันอีกค่ะ A long time ago on her Instagram page she posted the place the Palace of the Fine Arts and said I love this place so that ended up becoming the place that we decided to get married ค่ะเราทั้งสองคนก็จะทำการแต่งงานกันที่ซานฟรานซิสโกในวันที่5มิถุนายนค่ะแล้วก็สถานที่ที่ทำไมถึงต้องไปที่ Palace of Fine Arts เพราะว่าเบลเคยโพสต์อินสตาแกรมว่าเบลชอบที่นี่มากโดยที่เบลไม่รู้ว่า I'll can accept about me on my, when theyถ้าเราแต่งงานกันเธออยากจะมีลูกไหมแต่เผอิญว่าแฟนของเบลอะค่ะก็คือเขาอาจจะมีรับใครมาเลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยกับเขาว่า
เราจะดูแลกันตลอดไปค่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามคือสุดท้ายเราก็จะอยู่ข้างๆกันแบบนี้ตลอดไป What is your swear about me about our love what is our promise about our love did we make a promise yes about something like awe will love forever or something like that. Of course, that. Yeah. Of course we will love forever. That's automatic, right, for any couple, so, yeah. You will not unfaithful? Never. Really? Why would I be unfaithful to this? I mean, she's one of the most beautiful women in the world. I mean, why would I be unfaithful to that? I'd be crazy, right? So, yeah. Ha. I kiss you.จะมีอาจจะเป็นมัลดีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูก่อนติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ